สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะปากแห้งเลยมึงแต่ไหลไหลแล้วๆเมื่อกี้นี่ค่ะเมื่อยเมื่อยหลายจนเสียงแหบบ่ล่ะเสียงแหบเสียงเหี่ยมบ่ล่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามาให้คําแล้วเนาะค่ะ 4:00 นจะหาโมงแล้ว 4:30 นล่ะไลฟ์แล้วๆก็จักชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ประมาณ 3:30 นแป๊บเดี๋ยว 3:30 นบัดนี้ได้เวลาเข้าสวนค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาให้ปุ๋ยพืชชนิดกินใบเนาะค่ะเนาะเนี่ยผมจะให้ผักชีลาวค่ะนี่ด้านหลังผมเนี่ยผักชีลาวกับผักชีหอมกับผักหอมปลอมล่ะค่ะบางคนเพิ่นเอิ้นผักหอมปลอมเนาะผมจะให้เบิดเลยนี่ก็จะเป็นน้ำมักของผมแล้วก็จุลินทรีย์น้ำเศร้าเขาค่ะเป็นน้ำเศร้าเขาเดี๋ยวผมจะเอามาผสมกันเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีผสมของผมเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะสูตรปุ๋ยของบุ๋มบุ๋มจะให้แบบนี้บุ๋มก็ให้แบบอาทิตย์ละ2เทื่อบางเทื่อก็อาทิตย์ละเทื่อถ้าบ่มีเวลาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมักที่บุ๋มใส่น้ำตาลทรายแดงเข้าไปแล้วก็ผสมหัวเชื่อ EM บ่ค่ะเพิ่นเอิ้นเนาะหัวเชื่อ EM อันนี้ก็จะเป็นน้ำเศร้าข้าวค่ะจุลินทรีย์น้ำเศร้าข้าวเปิดขึ้นแล้วห้อมหอมค่ะกินไข่สาโทเลย เนี่ยเดี๋ยวบุ้มจะเอาผสมกันค่ะก็จะมีหัวฉีดบุ้มบ่ได้ผสมใส่บัวรดน้ำเด้อค่ะเพราะว่าบุ้มจะลดนั่นได้ส่งยังไม่อีกบุ้มจะลดใส่อันนี้ค่ะบุ้มจะฉีดเอาค่ะเพราะว่าฉีดทั้งใบเนาะค่ะเนาะให้ทั้งใบก็ได้ให้ทั้งหลากก็ได้ค่ะแล้วแต่เพราะว่า3มื้อมานี่ฝนบ่ตกค่ะมันก็เลยจะให้ปุ๋ยก็รู้ๆกันอยู่เนาะค่ะว่าสูตรของบุ๋มนี่บ่มีสูตรตายตัวค่ะผสมไปเลยน้ำเศร้าเขาก็นำมาเข้านี่แหละที่เฮามักเองจากเศษอาหารนี่แหละค่ะขวดนี่ลดได้ทั้งส่วนเลยของบุ๋มอ่ะบุ๋มฉีดออกอันนี้ก็เก็บไว้ใส่ครั้งต่อไปเนี่ยหัวฉีดที่มันเหลือนี่แหละค่ะเห็นบ่ขย้าให้เข้ากันเดี๋ยวผมจะไปฉีดค่ะอันนี้ก็เป็นต้นบักผักชีลาวเด้นี่ลองปลูกใส่กระถางเบิ่งเนี่ยกระถางละ4-5ต้นผักชีลาวอันนี้เอาไว้นี่ก่อนอันนี้ก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาตั้งไว้ก็บ่บูดบ่เน่าได้นี่ค่ะตากแดดไว้ก็บ่บูดบ่เน่าใส่ได้อีกใส่ได้เรื่อยๆค่ะนี่น้ำเศร้าเขาเนี่ยค่ะพอย่ายามบุ้มลืมกองบุ้มแห้งยานแต่เม็ดน้อยๆแน่ๆนี่มาอุดหัวฉีดค่ะอย่ามันฉีดบ่ออกเนี่ยค่ะมันก็จะฉีดแบบนี้โอ้ยดังแกลดๆอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งทางอื่นก่อนต้นน้อยๆนี่มันก็จะให้คือกันค่ะนี่เพราะว่ามันได้ฉีดแล้วตั้งแต่ปลูกมายังบ่ให้อีหยังเลยให้ตั้งแต่นํามาก่อนปลูกพุ่นล่ะค่ะนี่ผักชีลาวกล่องก็เป็นสีเหลืองๆเนาะกล่องเอ้ยไปต้นใหม่กันค่ะนี่กับผักหอมปลอมเนาะเพิ่นท่าเอิ้นว่าผักหอมปลอมเอิ้นแต่ผักชีหอมไปอีกกระถางนึงก่อนเป็ดมันเอิ้นเหรอ
อันนี้ก็เก็บกินแน่ล่ะเด้นี่ค่ะนี่ห่างๆออกนี่เก็บไปเซไปเซลาบไปกินกับลาบกับลาบกับเจียวเนี่ยสลัดบัตเตอร์เฮดกำลังงามบ่หาแต่ไห่ปุยก็สวยค่ะอันนี้ใบเก่าเขาใบเก่าก็เด็ดเอาก็ทยอยเด็ดออกแล้วเขาก็แตกใบใหม่ขึ้นมาก็จะเด็ดออกแบบนี้หลังจากที่เขาแยกออกจากกระถางอ่ะกระถางเพาะเอามาโล่งนี่เดี๋ยวใบน้อยๆเขาก็ตายเนาะค่ะใบใหม่เขาก็แตกก็เริ่มแตกออกมาค่ะเดี๋ยวบุ๊กก็จะฉีดน้ำมาไข่ก่อนงามแล้วก็ฉีดอีกก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสลัดคือกันนี่บุ๊กมีมองปลูกแล้วสลัดนะเสียงแม่ดังปุ๊บ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 